สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการกรองข่าวสเปเชียลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมค่ะมาจะเจอกันวันพฤหัสบดีที่22มิถุนายน2566ค่ะวันนี้นะคะเข้าสู่เนื้อหากันเลยก็แล้วกันคุณผู้ชมมีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันไปดูปกกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะปกของเราเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภานะคะซึ่งก็เป็นประเด็นร้อนที่หลายคนก็ให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ว่าเอ๊ประธานสภาเนี่ยจะเป็นของพรรคไหนและใครจะได้ไปครองเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีกระแสมาว่ายังไงก็ตามเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะต้องได้เก้าอี้ประธานสภาเท่านั้นแต่ไม่กี่วันมานี้นะคะคนของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาพูดทำนองว่าจะยกเก้าอี้ประธานสภาให้กับพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งที่มีจำนวนส.ส.มากนะคะแต่ก็มองว่าน่าจะไม่ได้เป็นการยกกันให้ง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีกระแสว่าแม้ว่าเพื่อไทยจะออกแนวเป็นลักษณะคือจะยกให้ก็จริงและอาจจะไม่มีการส่งคนของเพื่อไทยที่เพื่อไทยเป็นคนเสนอขึ้นไปแข่งชิงประธานเก้าอี้ประธานสภาก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพรรคการเมืองอื่นๆจะไม่มีสิทธิ์ในการเสนอตัวบุคคลขึ้นไปชิงเก้าอี้ประธานสภากับพรรคก้าวไกลนะคะแล้วก็พรรคอื่นที่จะเสนอขึ้นไปนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเสนอชื่อของคนในพรรคของตัวเองก็ได้หรืออาจจะเสนอคนของพรรคเพื่อไทยก็ได้นะคะเพื่อที่จะไปชิงเก้าอี้ประธานสภาอย่างกรณีที่ก็มีกระแสข่าวออกมานะคะโดยใน Twitter สถาบันทิศทางไทยค่ะคุณผู้ชมก็มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใน Twitter เนี่ยมีระบุไว้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เขาย่อมาแล้วนะคุณผู้ชมแต่จริงๆอยากจะให้ไปดูตัวเต็มในหน้า Twitter ของสถาบันทิศทางไทยเลยตรงนั้นเนี่ยก็จะมีภาพประกอบด้วยนะคะนี่เลยนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่ข่าวปล่อยโคมลอยหรือคือข่าวปล่อยที่มียุทธศาสตร์นะจตุพรจุดพลุเพื่อไทยดันสุชาตินั่งประธานสภาต้องไม่ลืมว่าตู่จตุพรยังมีเพื่อนมิตรในเพื่อไทยจับตาวันโหวตสุชาติอยู่ไม่อยู่ถ้าอยู่นั่นคือก้าวไกลได้รู้จักทักษิณดีขึ้นคุณผู้ชมทวีตมาแบบนี้นะคิดนะคะว่าสิ่งที่คุณจตุพรเปิดประเด็นออกมาเนี่ยว่าคุณสุชาติตันเจริญคุณพ่อมดดำพ่อของคุณมดดำเนี่ยนะคะจะถูกเสนอชื่อขึ้นนั่งนะคะประธานสภาพูดง่ายว่าถูกเสนอชื่อไปแข่งอะเพราะว่าจากประเด็นที่เขามองว่าพรรคอันดับหนึ่งก็คือพรรคก้าวไกลที่มีจำนวนส.ส.มากเนี่ยน่าจะได้ตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาไปแต่คราวนี้เนี่ยการที่จะได้ก็คือไม่ใช่การแบบยกกันให้ง่ายๆก็คืออาจจะต้องมีการไปโหวตกันในสภาให้เสียงนะคะในสภาช่วยกันโหวตว่าใครจะได้นั่งตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาแล้วก็แน่นอนค่ะคุณสุชาติเนี่ยอาจจะเป็นพรรคอื่นนะคะเสนอชื่อขึ้นมาก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพรรคเพื่อไทยเสนอขึ้นไปคราวนี้เนี่ยมันก็จะดูว่าก็ไม่ได้ผิดกับสิ่งที่เพื่อไทยพูดมาว่าให้เก้าอี้นี้กับพรรคที่มีส.ส.อันดับหนึ่งเพราะว่าเพื่อไทยไม่ได้เสนอนี่นะแต่มันเป็นพรรคอื่นที่เสนอคนเพื่อไทยขึ้นไปก็เหมือนเมื่อวานเนี่ยที่มีการพูดคุยกันนะวันจันทร์คุณผู้ชมที่มีการพูดคุยกันไปว่าแล้วถ้าเกิดคนของเพื่อไทยถูกเสนอขึ้นไปชิงเก้าอี้ประธานสภาในการโหวตในสภาคุณผู้ชมคิดว่าคนของเพื่อไทยจะเลือกใครล่ะจะเลือกคนของก้าวไกลที่ก้าวไกลเสนอขึ้นไปหรือจะเลือกคนเพื่อไทยที่ถูกพรรคอื่นเสนอขึ้นไปอันนี้แหละค่ะต้องติดตามกันในสภานะซึ่งก็แน่นอนหลังจากที่กกต.มีการรับรองผลการเลือกตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาก็นับไปอีก15วันคุณผู้ชมภายในกรอบ15วันนี้เนี่ยจะต้องมีการเปิดสภานะคะเพื่อทำการประชุมแล้วก็ทำการเลือกนะคะตำแหน่งประธานสภาให้แล้วเสร็จตามกรอบ15วันที่ถูกกำหนดขึ้นนะคะก็ต้องติดตามกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆหลายพรรคก็มีการนัดกันว่าจะพูดคุยกันก็คือวันนี้วันที่22มิถุนายนนะคะแต่ปรากฏว่าทางด้านของคุณพิธาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ติดโควิดไปนะคะก็ไม่สามารถที่จะไปพบปากกับส.ส.ได้แล้วก็รวมถึงล่าสุดนะคะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารก็ติดโควิดอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่า
ส่วนงานด้านต่างๆเนี่ยการพบสวหรือการอะไรบรรยายต่างๆก็ยังคงดำเนินการไปตามปกติแต่เพียงแค่อย่างคุณพิธากับคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปร่วมงานนั่นเองนะคะก็ต้องติดตามกันว่าจะมีการกำหนดวันที่จะทำการเปิดสภาแล้วก็จะเลือกประธานสภากันเมื่อไหร่แล้วเราก็ต้องไปติดตามดูกันตอนนั้นแหละค่ะแล้วเราก็จะรู้เองว่าผลเนี่ยมันจะออกมาในทิศทางไหนจะเป็นไปตามที่Twitter สถาบันทิศทางใดที่มีการทวีตเอาไม้กับเอาไว้ไม้กับปมที่ทางด้านของคุณจตุพรได้มีการเปิดออกมาอันนี้ต้องดูกันนะคะ